จ้านายครับเจ้านายนี่บีมหาให้มันสมฐานะหน่อยไม่ได้หรอคบกับกุ้ยข้างทางแบบนี้ทางบ้านจะรู้หรือเปล่าเนี่ยถึงมิ้วจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เขาก็เป็นคนดีอย่ามาดูถูกคนที่รูปลักษณ์ภายนอกทางเราทราบผลแล้วนะครับว่าผู้รับเหมาเจ้าไหนจะได้รับงานไปใครเป็นคนตัดสินหรอคะฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยเจ้านายครับเจ้านายมองอะไรหรอมิ้วมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับไปเดี๋ยวเล่นกันต่อดีกว่าขอค่ะอ้าวสวัสดีครับคุณทัชพงศ์สวัสดีครับคุณเดียวยกนี่คุณทัชพงศ์เป็นคนสนิทและเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณจิรายุยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับยกขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะได้เลยครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีผมติดธุระครับวันนี้ลมเย็นจังเลยนะคะนั่นสิอ้าวก็นึกว่าใครที่แท้ก็คนรู้จักนี่เองเดียวเอ๊ะใช่คนที่บอกว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าคะใช่ครับญาติที่ชอบแหกข้อชอบคบแต่พวกคนจนไม่มีรสนิยมหมดซะเลยนะคะว่าเป็นสายของญาติคนน่าจะใช่นะครับนี่บีมหาให้มันสมฐานะหน่อยไม่ได้หรอทำไมถึงมิ้วจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เขาก็เป็นคนดีอย่ามาดูถูกคนที่รูปลักษณ์ภายนอกโอ๊ย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 คบกับกุ้ยข้างทางแบบนี้ทางบ้านจะรู้หรือเปล่าเนี่ยตระกูลเราเป็นครอบครัวที่มีอาชีพเสนองานรับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่ๆบางงานได้กำเงิน 5-600 ล้านแล้วแกคิดว่าแฟนของแกมันจะมีปัญญาได้กำเงินแบบตระกูลเราไหมดูอย่างแฟนฉันนี่คุณพ่อคุณแม่ของหยกเป็นบริษัทเสนองานขนาดใหญ่เหมาะสมกับฉันทุกอย่างอย่างวันนี้ก็ต้องไปเสนองานที่บริษัทวีทิสมายมูลค่าตั้งเกือบพันล้านแถมยังใช้เครดิตบริษัทหยกในการเสนองานอีกดีใจด้วยนะที่ได้แฟนรวยมันแน่นอนอยู่แล้วไปกันเธอเดียวเดี๋ยวเสนองานไม่ทันจ้ะไปก่อนนะเดี๋ยวเขาก็เป็นคนขี้คุยแบบนี้แหละเวลาได้งานทีไรเดี๋ยวกับแม่เขาก็ชอบพิมพ์อวดในกลุ่มของตระกูลส่วนบีมกับคุณพ่อก็ไม่ค่อยได้งานหรอกเอ้าทำไมล่ะก็คะคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะบีมลูกเดี๋ยวหนูไปเสนองานที่บริษัทวีทิสสมายวันนี้ทีนะไปทำไมหรอคะหนูเพิ่งเจอเดี่ยวมาเองเดี๋ยวเขาก็ไปเสนองานที่นั่นเหมือนกัน
เราไปเสนอก็ไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราไม่ได้ยัดเงินเหมือนครอบครัวป้าจุ๋มลองดูก่อนนะลูกมันเป็นหนทางเดียวเพราะตอนนี้ครอบครัวเราเดือดร้อนเงินบ้านเรากำลังจะโดนยึดนะลูกก็ได้ค่ะหนูไปเสนองานก็ได้มีอะไรหรือเปล่าพีมพ่อโทรมาให้ไปเสนองานที่บริษัทวีคิสมายน่ะถึงไปก็ไม่ได้หรอกไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงไปเถอะเดี๋ยวมิวไปเป็นเพื่อนเทน่าก็ได้บีมไปก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเราได้งานนี้แน่นอนผมไม่กลัวอยู่แล้วครับเพราะคุณแม่ผมจัดการไว้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างผมมีคุณอยู่ทั้งคนผมจะต้องกลัวอะไรอีกจริงไหมครับจริงค่ะฮ้าวยังกล้ามาเสนองานแข่งอีกเหรอทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทำไมล่ะครับยังไม่ได้ลองเสนอเลยถึงเสนอไปก็เสียเวลาเปล่าคนจนๆอย่างนายไม่เข้าใจระบบการทำงานแบบนี้หรอกคุณแม่ครับอาตองก็ส่งลูกสาวมาเสนองานแข่งกับพวกเราด้วยครับช่างมันเถอะลูกอาตองเขาไม่ได้อยู่แล้ว ผมก็รู้อยู่แล้วล่ะครับขอโทษที่รอนะครับแค่นี้ก่อนนะครับคุณทัชพงษ์มาแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ผลกันแล้วครับทางเราทราบผลแล้วนะครับว่าผู้รับเหมาเจ้าไหนจะได้รับงานของบริษัทวีคิสมายไปและบริษัทที่ได้ก็คือบริษัทของคุณบีมครับยินดีด้วยนะครับสินหรอคะฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนั่นสิครับผมเองนี่คือคุณจิรายุเจ้าของโครงการที่พวกคุณมาเสนองานครับเจ้าของโครงการใช่ครับผมคือเจ้าของโครงการที่พวกคุณกำลังจะมาเสนองานผลสรุปก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญพวกคุณทั้งสองคนกลับกันได้เลยนะครับคุณแม่ลองไม่ได้งานครับอะไรกันทำงานแค่นี้ก็พลาดปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงโครงการตั้งพันล้านเลยนะผมขอโทษครับโอ้ยฉันจะโดนคุณพ่อด่ามั้ยเนี่ยแล้วนี่ก็ร้องไห้เป็นเด็กเอามือโ
ยกยกเดี๋ยวก่อนที่ยกรอผมด้วยยกเนี่ยผมทำเพื่อคุณนะจะทำเพื่อบีมทำไมล่ะก็เพราะผมรักคุณไงเธอเดินผ่าน